ที่ประเทศญี่ปุ่นชอบมากมีการตอบรับดีมากเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาใหม่เขาก็เลยเข้ามาใหม่คราวนี้ถ่ายทอดสดเลยชอบสไตล์ญี่ปุ่นชอบบรรยากาศก็เลยว่าเหมือนกับว่าเราได้ไปทานที่ญี่ปุ่นอยากจะมีร้านอาหารเล็กๆสั้น1ร้านที่มันถูกใจเราในทุกรายละเอียดจำลองเมืองเล็กๆจำลองสถานที่ต่างๆของญี่ปุ่นเข้ามาให้เป็นเหมือนอารมณ์ฟิลฟุตบาททำให้มุมเล็กๆของเราแต่ละมุมสามารถถ่ายรูปไปแล้วก็จะมีภาพสวยๆได้ทุกมุมสวัสดีครับผมชื่อปิยภพสุวรรณโชตนะครับชื่อเล่นชื่อนายนะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือเราก็ทำด้วยกัน5คนนะครับก็ช่วยๆกันทำออกมาเป็นร้านแบบนี้ครับผมชื่อร้านว่าอะไรคะโนมิสุเกะราเมงครับอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บางแสนหาดวอนภาครับผมจริงผมก็มีร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็หยุดไปก่อนนะฮะแล้วก็มาเต็มเวลากับเต็มเรื่องตรงนี้เป็นหลักก่อนครับผมแรงบันดาลใจหลักๆเลยนะครับด้วยพวกเรานะครับพวกผมนะฮะก็ชอบญี่ปุ่นมากๆก็เลยตั้งเป็นเหมือนเป็นความฝันไปแล้วอยากจะมีร้านอาหารเล็กๆสั้น1ร้านที่มันถูกใจเราในทุกรายละเอียดจำลองเมืองเล็กๆจำลองสถานที่ต่างๆของญี่ปุ่นเข้ามาให้เป็นเหมือนอารมณ์ฟิลฟุตบาทเดินผ่านก็จะเป็นโซนของตัวยาใต้โซนของตัวหน้าร้านราเมงโซนของที่รอรถมีตู้น้ำแล้วก็มีบาร์เป็นบาร์ตัวแอลบาร์สูงอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้มันครบทุกบรรยากาศทำให้มุมเล็กๆของเราแต่ละมุมสามารถถ่ายรูปไปแล้วก็เห็นเป็นมุมๆได้หมดเลยครับผมก็จะมีภาพสวยๆได้กับทุกมุมใช่ครับอะไรที่สั่งได้หรือที่นำเข้ามาได้นะครับทางเราก็พยายามจะเอามาให้ได้มากที่สุดที่จะเอามาได้เลยส่วนบางอย่างอาจจะไม่ได้เอามาได้แต่ก็พยายามประยุกต์ให้มันเหมือนที่สุดใกล้เคียงที่สุดเพราะอยากได้ให้ฟีลลิ่งมันเป็นแบบนี้จริงๆให้มันเหมือนแบบเหมือนเราไปเดินตามป่าตามร้านต่างๆก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้คือตอนแรกที่เขาเข้ามาติดต่อนะครับคือเขาก็เข้ามาคนญี่ปุ่นเป็นสื่อของเขาในช่องเขาที่อยู่ในบ้านเราแล้วก็มีทีมงานเขาอีก2ท่านเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นล่ามเขาก็เดินเข้ามาเปิดขายอะไรอะไรอย่างนี้ครับตอนแรกผมก็ไม่คิดเขาจะไปลงแบบวิ่งหลายนาทีในช่องบ้านเขาที่ประเทศญี่ปุ่นชอบมากมีการตอบรับดีมากเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาใหม่เขาก็เลยเข้ามาใหม่คราวนี้ถ่ายทอดสดเลยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 6-8 นาทีหรืออะไรสักอย่างซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากผมขอแบ่งเวลาเป็น2ช่วงก่อนนะฮะในส่วนของ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะเป็นส่วนของตัวชาเขียวนะครับแล้วก็ขนมปลาทายากิในส่วนตรงเนี้ยผมจะเชียร์ของตัวมัทฉะพรีเมียมผมเอามาจากเมืองอุจินะครับก็นำเข้ามานะครับมันจะมีรสชาติที่เข้มข้นและหอมกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับขนมปลาของเราขนมทายากิของเรานะครับก็จะมีไส้มัสตาร์ดกับไส้ถั่วแดงมีให้เลือก2ไส้ช่วง5โมงถึง6โมงเราจะพักเบรกปิดร้านเพื่อจะเคลียร์ร้านเพื่อจะเปิดราเมงกับเกี๊ยวซ่าต่อในส่วนของตัวราเมงนี่ถ้าให้ผมเชียร์จริงก็คือตัวซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับใช้ชื่อคำว่าโนมิสุเกะราเมงตัวนี้เลยเอาเป็นว่ารสชาติของโนมิสุเกะราเมงเนี่ยจะน่าจะถูกปากคนไทยได้มากที่สุดขอบคุณที่ลูกค้ามายอมรอคิวมาต่อคิวกันนะครับบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็อาจจะมีอารมณ์บ้างอะไรบ้างแต่ผมก็อยากให้ทานชาเขียวของผมดับอารมณ์นิดนึงจะได้สดชื่นมาบางแสนไม่รู้จะไปไหนนะครับในบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นแบบติดหาดผมก็ต้องแนะนำร้านผมเองนี่แหละครับผมเพราะว่าด้วยทำเลและการเข้าถึงร้านไม่ได้ยากเลยเพราะร้านเราก็อยู่ติดทะเลหาดวอนภาเข้ามาจากทางวงเวียนบารมาประมาณ 1.5 โลมองทางซ้ายว่ายังก็เห็นร้านผมก็จะติดกับร้านเพื่อชีวิตบับเฮาบ้านฝ่ายจะมีป้ายใหญ่ๆจะเห็นกันเลยสอบถามเส้นทางได้ตลอดโทรหาผมได้เลยครับแต่ตามเพอร์เพจหรือว่าอีกช่องทางนึงที่ง่ายที่สุดก็คือเซิร์ช Google Map คิดว่าโนมิสุเกะราเมงครับผม